มีกระแสข่าวด้วยนะครับว่าอดีตรัฐมนตรีช่วยอักษรย่อปอปลาไปเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทยตอนนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะใช่คุณประพันธ์โพธสุทนหรือเปล่าเรื่องนี้คุณวราวุฒิรัฐมนตรีพม.คนปัจจุบันจะพูดว่าอย่างไรในฐานะที่มีความสนิทสนมพอสมควรไปฟังจากปากกันโอ้ถ้ามีคงเป็นข่าวเยอะไปแล้วล่ะครับนะครับก็คงคอยตามดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับยังไม่มีอะไรที่เป็นเรียกว่าเพิ่มเติมขึ้นมาก็คงรอดูไปเรื่อยก่อนครับถ้าหากว่ามีการพูดเพิ่มเติมหรือว่ามีเนื้อหาข่าวมาเพิ่มเติมก็จะได้ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงนะครับผมคิดว่าสังคมไทยก็จะได้มีความกระจ่างขึ้นนะครับส่วนการขยายผลเชื่อมโยงคดีหมูเถื่อนวันนี้ DSI ได้เข้าไปตรวจสอบห้องเย็นขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครจากการตรวจสอบไม่พบเนื้อหมูเถื่อนตามที่ DSI มีข้อมูลนะครับอย่างไรก็ตามไปเจอเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีกับผู้ต้องหากลุ่มแรกซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชิปปิ้งที่นำเข้าหมูเถื่อนโดยพบแผนประทุษกรรมในการนำเข้าและหลีกเลี่ยงภาษีหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะขยายผลต่อว่าหมูเถื่อนที่เหลือสุดท้ายแล้วไปอยู่ที่ไหนครับ